สวัสดีครับข้าก่อนผมได้นำกล้องคอมแพคมาให้ดู6ตัวนะครับว่าเอ้กล้องสมัยก่อนคอมแพคมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่พอดีมันลงอยู่ในบ้านอีกตัวนะครับมันเป็นกล้องโกดักอะไรก็ไม่รู้โกดักร้อยนะเป็นกล้องแบบที่ใช้ฟิล์ม110นะครับเป็นไงล่ะครับถ้าไม่เคยเห็นก็คงงงเลยกล้องเก๋จังเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดอันนี้เป็นเลนส์นะครับอันนี้เป็นโลโก้โกดักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องมองนะครับมาให้ดูใกล้ๆช่องมองเลนส์นะครับยี่ห้อนะครับถ้าใครบ่นว่ารีวิววันที่แล้วไม่ดีดูไม่ค่อยชัดเลยนะครับก็อันนี้ชัดแล้วนะหน้าต่างมันก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ครับเวลาเราจะเลื่อนฟิล์มนะครับให้เลื่อนที่ตรงนี้ครับนี่เป็นการเลื่อนฟิล์มละโคตรง่ายเลยเนาะนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านบนนะครับฟ้านี่รู้สึกจะปิดไม่ได้แล้วอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับช่องอะไรก็ไม่รู้ด้านฟ้าฟ้าปิดบอดี้ของเขานะครับเวลาเก็บก็ปิดบอดี้อย่างนี้เก๋ดีนะทำให้นึกถึงนิคอนคูพิก990 995อะไรพวกนี้เลยตรงนี้ก็มีสายคล้องข้อมือนะครับเวลาคล้องก็ออกมาข้อมืออยู่ตรงข้อมือขวาพอดีนี่ปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มเลื่อนฟิล์มมาอยู่นี้ที่เป็นด้านใต้นะเป็นปุ่มเลื่อนฟิล์มอันนี้เป็นด้านหลังของมันด้านหลังของมันก็สามารถใส่ฟิล์มได้นะครับฟิล์มเป็นฟิล์มแบบ110นะครับถ้าเกิดไม่ทันก็เกิดไม่ทันครับ ผมว่ายุคของฟิล์ม110เนี่ยมันสั้นกว่ายุคกล้องดิจิตอลบางรุ่นอีกนะแต่คนเขาก็บอกว่ากล้องดิจิตอลน่ะตกรุ่นเร็วอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมว่าแบบประสาทนะครับจริงๆไม่น่าด่ากันเนาะแต่ก็อย่างนั้นจริงๆอ่ะการที่แบบว่าพูดอะไรมั่วๆเนี่ยไม่เวิร์กหรอกครับก็มาให้ดูแค่นี้แหละครับสำหรับกล้องในบ้านของผมตัวที่จะทิ้งเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายจริงจริงๆนะผมมีความตั้งใจไว้แล้วว่ากล้องต่อไปนี้ใช้ไม่กี่ปีก็จะขายทิ้งนะครับยกเว้นตัวที่แบบเฮ้ยชอบจริงๆอ่ะอย่าง Nikon 1V1 เนี่ยตอนนี้มีอยู่2ตัวเนี่ยคงจะใช้จนกว่ามันจะพังไปเลยอ่ะแล้วถ้ามันพังอ่ะแล้วยังไม่มีกล้องรุ่นอื่นดีกว่าผมก็จะหา V1 มาใช้อีกนะครับตอนนี้ผมใช้ V1 ถ่ายอยู่นะครับนี่เป็น V1 อีกตัวแม่งสุดยอดจริงๆเลยครับเลิฟกิ้วสวัสดีครับ